่าพี่ใหญ่อยากได้เต่ามากเต่าตัวละ3,000สามพันสวัสดีค่ะป๊อปผ่านะคะโอเคนะคะค่ะวันนี้เรามาอีกแล้วค่ะเรามาดูปลานะคะพี่จอนจินอยากได้ตู้ปลาอีกแล้วค่ะจอนจินวันนี้เราจะได้เป็นยังไงเราไปดูกันเลยเนาะใช่ครับน้องเกณฑ์อยากเลี้ยงปลาอะไรคะเกณฑ์อยากเลี้ยงกุ้งครับโคอยากเลี้ยงกุ้งป๊อปผ่าอยากเลี้ยงปลาตามังกรเขาเรียกปลาหมอสีปลาหมอสีได้อยากได้อย่างนี้ค่ะนี่พี่จอนจินอยากได้ยังไงคะยังไม่รู้เลยขอดูก่อนอ๋อโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตู้กันก่อนเลยค่ะว่าตู้มีแบบไหนบ้างเนาะชอบนี่ค่ะตัวนี้เขาเรียกปลาอะไรครับปลาหมอสีค่ะปลาหมอสีทำไมหัวเป็นอย่างนั้นน่ะฉลาดเกินหัวระเบิดใช่เนี่ยปลาฉลาดเหรอเจสใช่นี่จริงๆก็อยากได้ตัวนี้นี่ตัวหัวโป่งฮะอะไรนะหัวโป่งหัวโป่งแม่ค้าชอบเพราะอะไรเหรอเพราะว่ามันน่ารักมันขนหินได้ด้วยนะมันจะขนหินจากฝั่งนึงไปทำปะกิ่นมากันฝั่งนึงได้ใช่มันไม่ธรรมดาแล้วเลี้ยงไปมันก็จะเชื่อมบางทีก็ให้อาหารกับเนี้ยมันจะรู้เรื่องหมดเลยจะรู้เรื่องใช่แล้วทำไมไม่บอกเก๊ก็จะได้เลือกอันนี้เห็นไหมล่ะดูแล้วเพลินมันจะขนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปทำปฏิมากรรมสร้างอะไรของมันแล้วทำไมราคาไม่บอกอ่ะก็ไม่บอกไงนี่ส่วนพี่จอนจินอยากเลี้ยงปลานู้นเดินไปดูถ้ามันสร้างอะไรของมันเองได้เก๊ก็เลือกตัวนี้สิแน่ๆนี่นะคะนี่สวยมากหางสวยมากแต่ว่าเขาก็จะมีแบบที่ปลาเยอะๆแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยนี่เขาเรียกว่าปลาทองปลาทองครับผมสวยนี่เต่าพี่ใหญ่อยากได้เต่ามากเต่าตัวละ3,000สามพันอยากได้กุ้งมากเลยเนี่ยหางสวยมากเลยถ้าเต่า3,000ดูดิหางสวยนะตัวเนี้ยใช่เต่าโหดเลยสวยจริงๆอ่ะดูหน้าเต่าจริงไหนเกสอ่ะเกสอยากเลี้ยงอะไรนะเกสอยากเลี้ยงกุ้งใช่แต่อยากเลี้ยงกุ้งสีฟ้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จุดไฟไว้เลยค่ะเตรียมเผาไหนอะสีฟ้ามันเคยมีแต่ว่าตอนนี้อ๋ออยากเลี้ยงกุ้งสีฟ้าแล้วกุ้งพวกนี้มันมาด้วยจอนว่าตู้ใหญ่สวยกว่านะคะเราจะเอาตู้ใหญ่ไปแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเราต้องเอาตู้ไปใส่น้ำดูก่อนว่ามันรั่วไหมนู่นนี่นั่นก่อนที่จะเอาปลาไปไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะตายหมดโอเคถ้าอย่างไรเราขนย้ายตู้ใหญ่ไปบ้านเรากันเลยค่ะเจ้าแมวปล่อยลงไปเหรอใช่น้องนมเขียวเลยนี่เป็นไงคะสวยไหมคะจอนจินสวยสิครับจอนจินเป็นคนทำเนาะโอ้โหเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับเป็นไงคะปลาง่ายสวยงามค่ะสวยงามมากเลยใช่เลี้ยงปลาเลยครับเนี่ยไม่เห็นตัวเลยไหนคะไม่เห็นที่เดียวคะเข้ามาดูใกล้ๆสิคะมีค่ะแหลหลอกไม่มีเลยไหนเขาปรับระดับยังไงจอนนั่นแหละอ๋อไอ้นี้มันมากขึ้นออกซิเจนมันจะเพิ่มขึ้นอืมเดี๋ยวเราหาอะไรมาติดข้างหลังดีกว่าเนาะใช่ครับจะได้สวยๆอันนี้ทำให้มันเบาๆก่อนตอนนี้เรายังไม่มีปลานะคะเพราะเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเอาปลาอะไรมาดีน้องๆคิดว่าปลาอะไรดีคะ1 2 3 4ปลาอะไรดีเนาะแล้วก็ที่บ้านเลี้ยงปลาอะไรที่แบบว่าตัวเดียวแล้วแบบเด่นเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็บ้านพี่สาวเลี้ยงปลาแรดเผือกนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเขาก็เลี้ยงตัวเดียวดุเหมือนกันดุมากดุมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีตัวเดียวอันเดียวค่ะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆติดตามตอนต่อไปเนาะว่าเราจะไปเอาปลาอะไรมาใส่แล้วเราจะไปดูปลากันที่ไหนนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เป้าค่ะจอนจินลากันไปเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายปั๊บ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